ภายหลังจากที่เป็นเรื่องยืดเยื้อกันมานานแต่ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้สำหรับการตกลงในการเลี้ยงดูลูกชายในวัย6 ขวบร่วมกันของนักแสดงและก็นักร้องหนุ่มไม้พิรัตน์นิติไพศาลกุลและก็นางแบบสาวซาร่าคาซิกินีซึ่งล่าสุดที่ศาลเยาวชนและก็ครอบครัวกลางไม้กับซาร่าได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งหลังจากที่นัดไกล่เกลี่ยเป็นครั้งที่3เพื่อบทสรุปในการเซ็นเอกสารรับรองบุตรและก็สิทธิ์ในการปกครองบุตรสิทธิ์ในการเจอลูก2 ครั้งต่อ1 เดือนไม้ตอนแรกก็ขอไป3 ครั้งแต่เขาก็ไม่อยากจะระบุแต่ผมก็ยังยืนยันกรานว่าจะต้องระบุว่าขั้นตอนขั้นต่ำต้อง2 ครั้งต่อเดือนในเอกสารใช้ว่าประมาณ2 ครั้งผมก็ยืนยันว่าต้อง2 ครั้งต่อเดือนซึ่งก็ไม่ได้กําหนดเวลาเขาสะดวกจะเจอที่ภูเก็ตล่าสุดผมก็ได้บินไปภูเก็ตผมก็ไม่ได้ติดอาจจะยากลำบากผมหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าหากได้เจอลูกที่ล่าสุดบินไปภูเก็ตก็ได้เจอแม็กวิวแล้วเอามานอนครั้งด้วยนะส่วนเรื่องเวลาไปเจอก็ต้องแจ้งหมายตอนแรกในสัญญาระบุว่าต้องแจ้ง7 วันล่วงหน้าซึ่งผมก็รู้สึกว่างานที่ผมทำอยู่มันก็เพลินยากมากผมก็เลยขอเป็น3 วันล่วงหน้าได้ไหมเพราะว่าลูกแค่เรียนไม่ได้ทำอะไรสุดท้ายมาจบที่แจ้ง5 วันล่วงหน้าถ้าหากสมมุติว่าผมไม่ได้แจ้งก่อน5 วันเขาก็จะมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ผมก็เลยต้องเพิ่มดีกว่ามีเรื่องที่ว่าไม้ได้จ่ายเดือนละ 15,000 บาทใช่ไหมครับผมใช้จ่ายเดือนละ 15,000 บาทในตอนนี้เวลากินข้าวผมก็ซื้อข้าวกล่องที่มีสำเร็จรูปแล้วก็มีส่งเป็นเช็คเลยกล่องละ53 มื้อบางวันผมก็กินแค่2 มื้อเพราะว่าทำงานก็ลืมกินข้าวตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆจากสถานการณ์ความรุนแรงของสถานการณ์ในปัจจุบันในเซี่ยงไฮ้ในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทำให้การได้ออกคำสั่งให้ประชาชนอยู่ก็ยังต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยหลังจากยอดผู้ติดทะลุพุ่งสูงมาตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นผู้คนก็เริ่มออกจากบ้านได้และก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันแล้ว